ร่อยพุงแตกสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่อู้หูซุปหมูใส่สะโพกช่วงอร่อยพุงแตกกับยำยำจัมโบ้รสหมูสับวันนี้นะฮะผมพาผู้ชมมานี่ครับที่นี่ฮะครัวสวอนเล็กนะฮะร้านนี้นะฮะจะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนะฮะธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะฮะชื่อดังมากนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาชิมกันเลยครับไปโลดครับสวัสดีครับคุณน็อตป่ะครับคุณน็อตครับจากรายการกอล์ฟตลาดแตกนะครับวันนี้นะฮะแวะมาเยี่ยมยังไงเขาบอกว่าร้านนี้นี่ตอนเย็นๆค่ำๆนี่คนแน่นมากนะฮะมันจะเป็นบรรยากาศชิลๆอย่างงี้ใช่ไหมสบายๆแต่ว่าวันนี้เรามาตอนกลางวันฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนแน่นเดี๋ยวไม่ได้นั่งนะที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะที่นี่ฮะมีเป็นแพออกไปใช่ครับพี่ก็ตรงนี้จะเป็นโซนแพแล้วตรงนู้นก็จะเป็นโซนห้องแอร์ครับผมอ๋อเห็นมีหลายคนมีเป็นห้องแอร์ด้วยห้องแอร์มีเป็นแพรมีคาราโอเกะด้วยครับพี่แล้วก็เป็นห้องสัมมนาด้วยอยู่ชั้นสองนั้นอ๋อมีสัมมนาด้วยเหรอ oh no เป็นออฟฟิศแล้วก็โรงงานโอ้ครบหมดทุกอย่างเลยก็เลยทำห้องสัมมนาคุณน็อตเปิดตรงนี้มานานยังเนี่ยก็ประมาณ 3-4 เดือน3ถึง4เดือนแล้วทำไมถึงคิดมาหันจับธุรกิจนี้ฮะร้านอาหารก็อยากทำงานบริการทำไมอ่ะเมื่อก่อนเราให้คนอื่นบริการมาเยอะนะฮะก็มีบ้าง แล้วจุดเด่นของเราคิดว่าเป็นอะไรทำไมคือพอช่วงเย็นช่วงค่ำปุ๊บคนจะมากันแน่นไปหมดเลยก็ความน่ากินความร่มรื่นนะครับผมแล้วก็เย็นมันมีน้ำมีอะไรด้วยครับเพราะแถวนี้มันก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรก็เราก็เลยมีบ่อน้ำไว้เพื่อคลายหรือว่าความร้อนอืมอย่างปกติผมเห็นร้านที่อื่นเนี่ยมันเป็นแพงมันต้องแบบมีเป็นส่วนของเล่นดนตรีอะไรเงี้ยที่ไม่มีนี่ดนตรีจะเป็นโซนห้องแอร์ครับผมอ๋อก็เล่นสดตรงนั้นแล้วก็ปล่อยเสียงมาตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนั้นเลยครับผมแต่ว่าบางทีเราก็จะมีมาตรงนี้ก็มีมาอ๋อก็คือจะเป็นสองวงแล้วกลุ่มคนที่มาที่นี่ที่บอกช่วงเย็นคนแน่นมากเนี่ยเป็นกลุ่มไหนฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนทำงานหรือผู้ใหญ่หรือครอบครัวก็เป็นทั้งหมดเลยครับก็จะมีนักศึกษาด้วยแล้วก็คนทำงานเพราะเป็นส่วนอาหารส่วนมากจะคนก็มานั่งชิวๆกันนะครับจริงๆแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดก็ประมาณ10โมงเที่ยงคืนแต่ว่าคนจะมาแน่นช่วงสักประมาณ 5-6 โมงเย็นไปแล้วจะช่วงเย็นๆหน่อยเพราะว่าใจไม่ร้อนมากเป็นเวลาครอบครัวด้วยเป็นเวลาสังสรรค์ด้วยโอเคงั้นสูตรเด็ดเคล็ดลับฮะของความเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมฮะของที่นี่คืออะไรความใส่ใจของครอบครัวและแม่ครัวปากหวานเลยคุณจับวังหนักมากงั้นวันนี้มีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนำเราฮะก็เป็นหมูอบน้ำผึ้งครับผมหมูอบน้ำผึ้งครับผมเขาทานเนาะผมก็ไม่ได้ทานเลยนะแต่ทำช่วงนี้มาไม่เคยทานเลยนะฮะเอาละครับงั้นเดี๋ยวรอนะครับผมเดี๋ยวรอที่โตนะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็จัดเด็กมาสัก 4-5 คนเอา6คนแล้วกันครับขอผู้ชายนะเอากล้ามใหญ่ๆเออผู้หญิงนี่เอาเดี๋ยวรอที่โตนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณผู้ชมฮะตามมาฮะขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะมาแล้วนะครับหมูอบน้ำผึ้งนะฮะของครัวสวอลเลสเนี่ยนะครับโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากฮะเขาก็จะมีเป็นตัวหมูเนี่ยนะฮะหมูอบนะฮะแล้วก็มีน้ำซอสราดขึ้นมาข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีด้านนี้เป็นผักเหมือนเป็นผักดองเงี้ยนะครับเอาละครับเรามาชิมที่หมูเขาเลยแล้วกันนะฮะน้ำซอสก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะค่อนข้างจะเอ็นหนักไปทางรสชาติของความหวานนะฮะค่อนข้างจะหวานผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนของน้ำซอสเขาเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศผสมอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่ากลิ่นความหวานเนี่ยมาจากซอสมะเขือเทศนะครับแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาทำซอสให้หวานมากนิดนึงเพราะว่าตัวหมูอบเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ปรุงรสนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้มาเบรกกันนะครับเอาละฮะมาที่ตัวหมูเลยนะครับหมูนุ่มดีนะฮะนุ่มดีนะฮะนี่ฮะพอใช้ช้อนตักไปนุ่มดีนะครับเอาละครับหอมอะหอมแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้เลยนะฮะคือตัวหมูเนี่ยเขาไม่ได้ผสมรสชาตินะครับเขาก็ปล่อยให้หวานตามธรรมชาติของความเป็นเนื้อหมูนะฮะ
แล้วมันก็จะเป็นหวานแบบกลมกล่อมอยู่แล้วนะฮะด้วยความเป็นหมูนะฮะจากนั้นเขาก็เอาน้ำซอสเนี่ยเข้ามาเพิ่มนะฮะมาชูรสนะฮะให้ตัวหมูราดน้ำผึ้งเนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็หมูเนี่ยเขาใช้ส่วนของสะโพกด้วยนะฮะหมูก็เลยค่อนข้างที่จะนุ่มมากเป็นพิเศษนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะฮะลองทานพร้อมกับผักดองดูดีกว่านะฮะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหอมมากหอมมากผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะฮะเดี๋ยวขอชิมดูว่าไอ้ความหอมนี่มันมาจากน้ำซอสหรือว่ามาจากตัวผักดองมันดูนะมาจากทั้งคู่นะฮะคือพอเขาผสมกันแล้วมันได้กลิ่นพิเศษโผล่ขึ้นมานะฮะผมเลยไม่ค่อยแน่ใจคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีความหอมของเขาอยู่แล้วนะฮะหอมกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็รสชาติก็เรียกว่ากลมกล่อมลงตัวกำลังดีนะครับนะฮะอร่อยมากอร่อยมากนะฮะเอาละฮะในเมื่อร้านนี้นะฮะครัวสวรรค์เล็กนะฮะสามารถที่จะทำอาหารได้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมขนาดนี้นะครับผมจะต้องนำเส้นยำๆนะฮะมาสร้างเมนูใหม่ไว้ให้กับร้านนี้บ้างแล้วนะครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเมนูเด็ดของผมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือยำจัมโบ้รสหมูสับทรงเครื่องพร้อมน้ำซุปสะโพกหมูนะครับโอ้โหดูหน้าตาซะก่อนคุณผู้ชมฮะก่อนที่ผมเนี่ยนะฮะจะเริ่มรับประทานให้ดูนะครับดูเลยฮะดูให้อิ่มเลยนะฮะดูให้อิ่มนะฮะเพราะผมตั้งใจทานจนคุณผู้ชมจะไม่สามารถจำภาพนี้อีกต่อไปได้เอาละฮะแหมนี่จะตักลงไปนะก็แบบแหมหน้าตากำลังสวยเลยนะ oh, เอาละ no. อย่างกันนั้นเลยต้องลุยกันหน่อยแหละนะฮะเอาละครับใช้นี่แล้วกันนะฮะทัพพีนะฮะแทนช้อนกลางนะครับโอ้โหคุณผู้ชมแค่ตักลงไปปุ๊บนะฮะกลิ่นนี่นะฮะกลิ่นน้ำซุปนะครับสะโพกหมูนี่โชยเข้าจมูกเลยนะครับหอมมากหอมมากนะฮะเอาละฮะโอ้โหดูเส้นนะครับไอ้ยะว้าวโอ้ไม่ไหวแล้วพ่อครูไม่ไหวแล้วมาเลยฮะมาเลยฮะนี่ฮะโอ้โหดูเส้นฮะเหนียวนุ่มมากเลยนะครับแล้วผมจะตักมายังไงล่ะเนี่ยไม่มีขาดจากกันเอาละยอมครับขอเปลี่ยนซ่อมดีกว่าตักไม่ได้เอาละอันนี้ดีกว่านะฮะมาแล้วครับนี่ครับเอาละเอาละครับฟาบนี่ครับผมฟาบนี่ครับผมมาแล้วครับฟาบเอาละฮะโอ้โหนี่ดูเส้นเหนียวนุ่มจริงนะฮะไม่มีขาดจากกันเลยนะครับหอมมากหอมมากหอมมากเอาละฮะผมทานเส้นก่อนดีกว่านะครับขอทานเส้นก่อนนะครับอร่อยมากฮะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตมาต่อกันที่ตัวหมูเลยนะครับเอาละเดี๋ยวทานร่วมกันสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้นี่ฮะเขามีเป็นเหมือนแบบเป็นหมูเอาไปทอดเป็นเส้นๆบางๆให้ด้วยนะครับนี่ฮะเอาละครับเป็นไง oh no อร่อยมากครับเส้นเนี่ยนะครับเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมจริงนะครับเดี๋ยวผมทานน้ำซุปตามนิดนึงนะฮะนี่เป็นน้ำซุปสะโพกหมูนะครับนี่นะครับเอาละฮะอันนี้นะครับผมใช้ผงเครื่องปรุงนะฮะของยำๆนี่แหละนะครับผสมลงไปด้วยนะฮะเหมือนเดิมไม่เคยทำให้ผิดหวังนะฮะเอาละคราวนี้ผมเอาเส้นนะฮะทานกับน้ำซุปสะโพกหมูของยำๆนี่แหละนะครับที่ผมผสมเองนะฮะจากเครื่องปรุงในซองนะฮะเอาละครับอร่อยมากอร่อยมากฮะเอาละครับอร่อยจริงนะฮะร้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปมอบนะฮะแผ่นป้ายการันตีกันเลยว่าร้านนี้เขาอร่อยเด็ดจริงๆครับ
ครับผมและเพื่อเป็นการยืนยันความอร่อยนะฮะร้านนี้นะฮะอร่อยพุ่งแตกเงกของแท้จริงนะฮะทางรายการกอล์ฟตลาดแตกนะฮะขอมอบให้เลยนะครับแผ่นป้ายอร่อยพุ่งแตกจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่ครับผมยินดีด้วยครับน้องน็อตนะฮะนะฮะมาร้านนี้นะฮะบอกได้แค่3คำครับผมสุดหัวใจว่ะจริงเหรอจริงเน้นๆนะฮะทั้งบรรยากาศทั้งอาหารนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะอร่อยขนาดนี้เราก็ต้องมอบของนะฮะตอบแทนให้ซะหน่อยนะฮะเป็นของอร่อยเช่นกันนะฮะมอบไปเลยครับนี่ครับผมจิบเซตนะฮะจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่ครับผมมอบไปเลยนะครับครับผมมาเดี๋ยวช่วยถือให้นะครับครับผมและนี่คือยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่นะฮะที่น้ำซุปนะฮะหอมอร่อยเข้มข้นนะฮะกลมกล่อมขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าเพิ่มผงหมูนะฮะส่วนสะโพกนะฮะและยังใช้นะครับส่วนผสมจริงนะฮะในการผลิตนะครับทำให้ได้รสชาตินะครับหมูสับที่เข้มข้นขึ้นนะครับจนใครๆต้องมาพูดเสมอนะครับว่าซุปหมูสับยุคนี้ต้องซุปสะโพกหมูจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับเท่านั้นเข้าใจมั้ยน้องเข้าใจครับโอเคเอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปฮะมีท่าป่ะขอจับจับหน่อยครับจ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 ับนะอ่ะ1 2 3จับจับโอ้ไม่ได้จับเลยว่ะนี่ดูพี่นี่ดูพี่นี่ดูนะเติบตัว1 2 3จับจับโหเพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยน็อตเอ้ยเอาวันนี้นะฮะขอขอบพระคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับน็อตขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากฝาแฝด